สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำปลาหมึกนึ่งมะนาวกันค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะพริกกระเทียมมะนาวผักชีน้ำปลาซีอิ๊วขาวและปลาหมึกค่ะวิธีทำนะคะนำปลาหมึกที่หั่นแล้วมาใส่ในหม้อนึ่งค่ะนึ่งประมาณ10นาทีนะคะระหว่างที่เรารอก็มาทำน้ำยำกันก่อนค่ะวิธีการปรุงน้ำยำนะคะใส่กระเทียมค่ะตามด้วยพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะพอครบ10นาทีนะคะเราก็จะเอาน้ำยำไปราดบนตัวปลาหมึกค่ะจากนั้นเราจะปิดฝาแล้วก็นึ่งอีกประมาณ5นาทีค่ะพอน้ำยำของเราร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาจัดตกแต่งจานกันค่ะI'm not afraid to die.
ขอบคุณอาจารย์สวิยะเซงสะและข้อมูลจากเว็บไซต์ food.com ค่ะ